สวัสดีครับช่างต้นครับสวัสดีครับอ่ะคันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น Forza 300แต่งแนวคัสตอมครับ Forza 300แต่งเป็นคัสตอมนะครับครับผมออกแนวคันเนี้ยเหมือนกับทางญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอธิบายหน่อยครับทำอะไรมาบ้างครับคันนี้ก็คือเราจากเดิมมาเป็นสีขาวฮะสีขาวครับก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นลายใส่เข้าไปเป็นสีเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองนะครับครับผมแล้วก็จากการเปลี่ยนระบบโช๊คระบบโช๊คที่เป็นโช๊คครับเราเปลี่ยนให้เป็นระบบไฮดรอลิกถุงลมเป็นระบบไฮดรอลิกถุงลมนะครับครับผมไปดูด้านหลังก่อนแล้วล้ออันนี้ครับล้ออันนี้ก็คือเป็นแม็กรถยนต์ขอบ18เป็นแม็กขอบ18ของรถยนต์นะครับใช่ครับแล้วเรามาผายขยายให้เป็น14นิ้วอ๋อขยายออกมาให้เป็น14นิ้วใช่ครับแล้วยางนี่เป็นยางของรถอะไรครับยางเป็นยางของรถช็อปเปอร์นี่แหละครับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเป็นยางของมอนเตอร์ขอบ18ขอบ18นะครับดูโซ่ดูดิโซ่สองเส้นนะโซ่สองเส้นช่วยกันชุดกำลังโอเคในการอันนี้คือตัวเครื่องเราอยู่ที่เดิมสเปคเดิมเลยก็เป็นของ Forza ใช่ครับ300 Forza 300ครับ300เราก็มาใช้ตัวยืดหลักการยืดตรงนี้แทนปูปั๊มแล้วจานเจนเบรกที่มีอะไรก็คือเราเห็นว่ายางกับล้อค่อนข้างจะใหญ่เราก็เลยต้องเพิ่มตัวจานให้ใหญ่ขึ้นเพื่อในการเบรกอ๋อครับผมนี่ก็เป็นสเปคญี่ปุ่นเลยนะครับมันสามารถยกขึ้นได้ใช่ครับอันนี้สามารถยกขึ้นลงได้ถ้าอยู่อย่างนี้ใครก็นึกว่าขับไม่ได้อะไรถ้ามายกได้มันก็มากวันนี้ช่างต้นอยู่ที่งานอะไรครับผมอยู่ที่งานนีออนเป็นรวมรถแต่งวันนี้นะฮะมีที่ไรใจกลางบางกอกใช่มีที่ไรใจกลางบางกอกก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญนะครับครับผมตอนนี้ก็สมาชิกผมก็เตรียมรถอยู่ด้านหน้านี้ทั้งนั้นนะโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ